ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอเทียนลอยได้บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับดูท่าลมฟ้าจะเป็นใจให้เราเนาะงำงำงำยิ่งกว่าสวรรค์อีกเนอะเมี้ยวสุดยอดไปเลยล่ะทำไมจู่ๆลมก็แรงอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้อากาศยังดีอยู่แท้ๆทุกคนรีบยกอาหารเข้าบ้านก่อนเถอะดูท่าจะเป็นฝนไล่ช้างแน่แล้วอ๋อแย่จริงๆอะไรกันเนี่ยเอ้ารีบๆกันหน่อยจ้าตกหนักจริงๆเลยนะกำลังอร่อยอยู่เลยอ่ะหมดสนุกเลยจริงหมดการของหวานของฉันของทุกคนต่างหากยายเหมียวจอมขมือบชิเอแต่ลองดูที่เทียนไขที่แก่นคว่ำแก้วครอบไว้สิเอแปลกดีนะทำไมน้ำเข้าไปในแก้วน้ำมากจนทำให้เทียนไขลอยได้เลยเนี่ยมาช่วยกันเก็บของที่เหลือเข้าบ้านก่อนเถอะใช่แล้วเดี๋ยวแก้วกับแก่นจะอธิบายให้ฟังเองแต่ว่าเรื่องแบบนี้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโอ้โหน้องๆมาไกลขนาดนี้แสดงว่าจะต้องพร้อมกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ก่อนที่เราจะมาทำการทดลองกันนะครับพี่บอลมีคำถามมาถามน้องๆด้วยน้องๆรู้จักเทียนไหมครับเทียนเป็นวงกลมๆครับแล้วเป็นยังไงอีกฮะตรงๆสูงๆค่ะสูงๆด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมว่าเทียนเนี่ยเขาใช้ทำอะไรครับถ้ามันมืดจุดแล้วมันจะสว่างเหมือนใช้ไฟฟ้าโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้พี่บอลมีเทียนให้น้องๆด้วยนี่ได้เป็นเทียนแบบนี้ครับน้องเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นที่ไหนครับที่บ้านย่าที่บ้านเหรอครับนี่ก็เป็นเห็นที่โรงเรียนที่ไปทดลองแล้วถ้าสมมติว่าพี่บอลอยากจะจุดเจ้าเทียนอันนี้พี่บอลจะใช้อะไรดีหน้าในการจุดไฟแช็กค่ะทำไมต้องใช้ไฟแช็กล่ะครับไฟแช็กมันจะทำให้มีไฟพี่บอลมีนี่ฮะไม้ขีดใช้ได้เหมือนกันไหมครับใช้ได้เหมือนกันแม่น้องๆใช้ยังไงครับขีดเอาไม้มาขีดนะคะการทดลองนี้นะฮะจะต้องอยู่กับผู้ปกครองเท่านั้นนะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็ได้นะครับในการทดลองนะฮะเดี๋ยวไปลองจุดเทียนดูนะครับน้องๆสังเกตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องๆไฟน้องๆว่าไฟร้อนไหมครับร้อนอันตรายไหมครับอันตรายนะครับนี่คืออะไรครับแก้วน้องๆลองดูสิครับว่าแก้วมีอะไรบ้างอ๋อน้องพี่ลองดูครับลองจับดูก็ได้ครับในแก้วมีอะไรบ้างครับลองดูมีอากาศเย็นมากแล้วถ้าสมมติว่าพี่บอลเนี่ยเอาแก้วนี้นะครับแก้วนี้นะฮะครอบไปที่เทียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันดับ
ถ้าอย่างนั้นนะฮะเราลองมาทดลองกันดูดีกว่าครับว่าถ้าเราเนี่ยเอาแก้วครอบไปที่เทียนเนี่ยเทียนจะดับจริงหรือเปล่าดับค่ะใครว่าดับยกมือขึ้นเน่เพราะฉะนั้นนะครับต้องลองทดลองดูนะเพื่อนขออาสาสมัคร1คนใครจะเป็นคนครอบแน่น้องพิมพ์นั่นเองดับไหมครับดับแล้วโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับตบมือตัวเองหน่อยที่ไฟดับนะครับก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราจุดไฟนะฮะจุดเทียนนะครับเราอาศัยออกซิเจนในอากาศครับในการจุดไฟนั่นเองนะฮะแต่พอเราเอาแก้วครอบลงไปนี่ไฟก็จะเผาไหม้ออกซิเจนและอากาศในแก้วทำให้ไฟดับนั่นเองวันนี้พี่บอลก็มีนี่ครับนะอะไรครับน้ำสีอะไรสีแดงแล้วพี่บอลเอาน้ำสีแดงเนี่ยใส่ลงไปในจานแบบนี้แล้วเราก็ทำเหมือนการทดลองเมื่อสักครู่นี้โดยพี่บอลมีนี่ครับอะไรเอ่ยเทียนเหมือนเดิมแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยลองเอาแก้วครอบเหมือนเมื่อสักครู่นี้น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับดับนอกจากไฟดับแล้วมีอะไรอีกไหมครับเป็นลอยขึ้นอะไรกันอะไรลอยเทียนลอยขึ้นมาได้ยังไงอะครับมันมีอากาศช่วยดันขึ้นมาค่ะแล้วน้องอยากรู้ไหมล่ะครับว่าอากาศเนี่ยจะช่วยดันเทียนได้ขึ้นไปจริงๆหรือเปล่าแล้วน้องอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูใครจะเป็นอาสาสมัครที่จะครอบครับน้องอิงน้องเราสังเกตนะครับว่าพอเราครอบไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน่ามีจะมีอากาศดันขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นยังไงครับน้องเราสังเกตดูดับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหน้องพิมครับพอเราสังเกตแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอากาศมันช่วยดันน้ำขึ้นไปอะค่ะแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยดึงแก้วออกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันจะลงเพราะมันไม่มีอากาศจริงหรือเปล่างั้นเราลองทำดูดีกว่าครับมาเพราะมันไม่มีอากาศแล้วมั้งโอ้ทำไมน้ำถึงออกมาได้อะครับมันไม่มีอากาศเพราะมันไม่มีอากาศนะทีนี้เดี๋ยวพี่บอลให้น้องๆเนี่ยได้ลองทำกันเองเลยดีกว่านะครับแต่ในขั้นตอนจุดเทียนต้องให้ผู้ปกครองช่วยจุดให้นะคะน้องๆเดี๋ยวน้องลองดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องปลายฝนครอบเลยค่ะช่วยดูค่ะดูเลยเกิดอะไรขึ้นคือมันค่อยๆจะดับลงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับมันมีอากาศช่วยดันข้างบนแล้วควันมันก็จะออกมาหล่นลงไปค่ะคราวนี้ได้เวลาเพื่อนๆลองทำดูบ้างแล้วล่ะค่ะน้องพิมพ์ลองครอบดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นลองช่วยสังเกตครับสังเกตครับขึ้นมาลงสรุปการทดลองนี้ก็คืออากาศทำให้ไฟติดได้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะน้องๆแล้วพอพี่บอลเนี่ยเอาแก้วนะครับครอบไปมันไม่มีอากาศเหมือนแล้วไฟก็เลยดับนั่นเองนะฮะเป็นเพราะว่าไฟเนี่ยได้เผาออกซิเจนในอากาศในแก้วให้หมดลงไปไฟก็เลยดับนั่นเองนะฮะเมื่ออากาศในแก้วน้อยแรงดันอากาศในแก้วก็จะลดลงใช่ไหมครับซึ่งอากาศข้างนอกเนี่ยมีแรงดันที่มากกว่าก็เลยดันน้ำที่อยู่นอกแก้วเข้าไปอยู่ในแก้วนั่นเองครับเทียนก็เลยลอยได้ครับสาเหตุที่แรงดันอากาศภายในแก้วลดลงเนื่องมาจากอากาศส่วนหนึ่งภายในแก้วถูกใช้ในการเผาไหม้ของเทียนไขทำให้ปริมาณอากาศภายในแก้วลดลงดังนั้นแรงดันอากาศภายในแก้วจึงลดลงด้วยครับอากาศส่วนที่ถูกใช้ในการเผาไหม้ของเทียนไขก็คือก๊าซออกซิเจนที่พวกเราใช้ในการหายใจนั่นเองแหละครับออกซิเจนหรืออากาศที่มนุษย์ใช้หายใจเป็นก๊าซสำคัญที่ทำให้ไฟติดได้ดังนั้นเมื่อต้องการดับไฟขณะเกิดเพลิงไหม้นักดับเพลิงจะใช้วิธีหนึ่งคือการลดปริมาณออกซิเจนในบริเวณที่เกิดเหตุโดยการฉีดน้ำหรือสารเคมีเช่นไนโตรเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อไฟไม่มีออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้ไฟก็จะดับลงในที่สุดครับเห็นไหมล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราแค่นี้เองคุณพ่อคุณแม่ลองชวนน้องๆทำการทดลองเองที่บ้านได้นะครับแล้วอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้เลยนะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย